คำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้นะครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านอนันต์ผมก็ไปที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายกทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัดขับในรัฐบาลนี้หลายๆท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยนายรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นไม่ได้กีดกันเรื่องสีเรื่องความเชื่อทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับท่านไม่เป็นที่ปรึกษาผมหรอกผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีโรลแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับก็คืออยากให้นายกมองภาพรวมได้ยังต้องได้ยังโอเคค่ะให้นายกมองภาพรวมว่าที่ได้มา UN ครั้งแรกเนี่ยค่ะแล้วก็มีภารกิจหลากหลายนี่เป็นไงพอใจครับคำถามคือว่ามา UN ครั้งแรกแล้วเป็นยังไงมีภารกิจหลากหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวกับผมเองอย่างเดียวทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเองทุกท่านมีภารกิจมากอย่างวันนี้ท่านรองนายกปลายปีก็มีตั้งรู้สึก6 bilateral ทวิภาคีนะครับตัวผมเองก็มีทวิภาคีอยู่หลายๆประเทศนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในหลายๆเวทีเรื่องของโลกร้อนนะครับเรื่องของสันติภาพนะครับเรื่องของอากาศบริสุทธิ์นะครับเรื่องของความมั่งคงทางอาหารเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออารยะเกษตรนะครับได้พูดหลายเรื่องมากนะครับได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านสำคัญตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานก็พูดคุยกันเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนเรื่องการสนับสนุนให้มีการค้าที่สูงขึ้นนะครับหลายๆเรื่องครับเยอะแยะครับแต่สาระสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในถ้อยแถลงวันนี้สิ่งที่เราจะชูโดยเฉพาะที่บอกว่าชุดเรื่องสันติภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนครับครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับได้พูดไปประมาณ10กว่านาทีนะครับพูดถึงเรื่องปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอากาศร้อนนะครับมันไม่ใช่โรคร้อนแล้วมันโรคเดือดแล้วล่ะตอนนี้นะครับหลายประเทศเองก็ยังfall behind เรื่องของตัวเลขตัวชี้ชี้วัดต่างเราเองเราต้องรวมพลังกันแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็เข้าใจครับอย่างผมเคยบอกไปในหลายเวทีแล้วว่าสหประชาชาติประชุมคราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เห็นต่างกันหลายในเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราเห็นตรงกันมากนะครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยก็ทำให้มีความไม่แน่นอนทางด้านสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเกษตรกรรมมีความมั่นคงทางอาหารสูงแต่ก็ลดลงเพราะว่าเรื่องของท่วมเรื่องของแล้งที่เกิดจากภูมิอากาศที่มันผันผวนอย่างมากเราเองเราต้องกลับมาดูเรื่องนี้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดำเนินมาถึงเรื่องของอารยะเกษตรซึ่งใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกไม้ยืนต้นไม้ชั่วคราวการใช้หนองน้ำเป็นที่เลี้ยงปลาหลายอย่างผมเชื่อว่าเราสามารถมาแอพพลายได้ตรงนี้นะครับท่านตรงจุดที่ท่านเป็นห่วงเรื่องสาธารณะเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องหลังจากไปโรคอื่นที่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะตรงนี้เราเป็นการเดินหน้ายังไงบ้างผมว่ามันเหมือนกับเป็นการเวกอัพคอร์ที่ให้เรารู้ว่าดีแล้วเนี่ยพอมีโรคระบาดแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนเนี่ยมันถูกจำกัดไปหรือได้รับการดูแลหรือเยียวยาที่ไม่เท่าถึงนะครับประเทศไทยโชคดีที่มีระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งแต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ถ้าของเราแข็งแกร่งเนี่ยแต่สมัยนี้โลกมันมีการเคลื่อนไหวของประชากรเยอะเราดูแลดียังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอถ้าเกิดประเทศอื่นเขาไม่ดูแลเพียงพอเพราะนักศึกษาประชาชาติเองก็ควรที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะให้แน่ใจว่าทุกๆประเทศเนี่ยมีระบบ health care ที่ดีเหมือนประเทศไทยซึ่งเราเองเราก็ไม่หยุดยั้งนะครับการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคก็จะมีเกิดขึ้นทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ตัวเองอยากจะเข้านะครับอย่างที่สหประชาชาติก็วางเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆแล้วมันว่าสันติภาพที่ยั่งยืนในความหมายหมายถึงว่าตอนนี้เรามีผลกระทบทางด้านของ climate change เองนะคะแล้วก็เป้าหมาย
ครับสันติภาพที่ยั่งยืนในความหมายที่นายกได้นำเสนอสันติภาพยั่งยืนนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับประเทศไทยก็ได้เราเองเรามีความเชื่อในความสงบนะครับมีความเชื่อในความเจริญที่ยั่งยืนโดยที่ไม่ไปก้าวไก่กิจการภายในของแต่ละประเทศนะครับหน้าที่เราคือต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเรื่องของระหองระแหงระหว่างประเทศเนี่ยมีอยู่หลายคู่เหลือเกินนะครับส่วนประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากเราไม่ที่เล็กแต่เราก็ภูมิใจในเอกราชที่เรามีมาโดยตลอดเราเองเรามีความภูมิใจเรามีความเชื่อคำว่าสบายใจในการที่เราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกๆประเทศเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศและรัฐบาลนี้ที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชแล้วก็ไม่เข้าข้างใครนะครับเรามีความเชื่อในสันติสุขแล้วก็ความเจริญที่ยั่งยืนนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหมือนกันแต่ในยุคในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาใครก็อาจจะถูกในที่ได้ลงไปครับปีนี้เราสมัครSRCด้วยค่ะครับใช่ครับก็พูดเรื่องนี้ด้วยใช่ครับก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ดูแลแค่สิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างเดียวเราเองเรามีประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายประเทศไม่ว่าเป็นมาเลเซียลาวกัมพูชาแล้วก็ที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือพม่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมีการดูแลเรื่องของถ้าเกิดมีผู้อพยพเข้ามานะครับหรือมีผู้เดือดร้อนที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนตรงนี้มีสำคัญเพราะเราเองเราก็มีชายแดนกับพม่าตั้งประมาณ1,000 กว่ากิโลนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแลไปนะครับการเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นนายกครั้งแรกของพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงต่างประเทศนะครับทางสำนักงาน BOI ซึ่งช่วยดูแลแล้วก็เป็นโฮสต์ให้นำนักธุรกิจที่เก่งๆแล้วก็สนใจจะลงทุนในประเทศไทยมาให้พบปะกับทางตัวผมเองแล้วก็ทางทีมงานด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนี่มีหมายดีครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเป็นการมาวันนี้สี่วันที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่ที่ผมคิดว่าเป็นก้าวแรกเพราะเราประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วเราพร้อมที่จะมีการลงทุนข้ามชาติทั้งสองทางไม่ใช่แค่ให้เขามาลงทุนอย่างเดียวเอกชนไทยก็แข็งแกร่งหลายรายก็พร้อมที่จะมาลงทุนต่างประเทศนะครับเพื่อเอาองค์ความรู้ของประเทศอะไรมาใช้ประโยชน์ได้นะครับในพบเพื่อนผู้นำหลายชาติรู้สึกว่าเขาก็ตอบรับกับรัฐบาลใหม่ในท่านนายกดีครับทุกคนก็ยินดีด้วยแล้วก็เข้าใจว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องมีผู้นำแล้วก็ต้องออกมาค้าขายกันอีกนะครับตรงนี้นายกขอสอบถามเรื่องบรรยากาศในประเทศที่มีพอดีหลังจากท่านนายกให้สัมภาษณ์กับเบอร์เรื่องครับท่านมีนายกทักษิณครับก็มีการว่าท่านจะตั้งอดีตนายกที่ปรึกษาอย่างนี้ค่ะไปคำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้นะครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านอนันต์ผมก็ไปหาที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายกทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัดขับในรัฐบาลนี้หลายท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยนะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นไม่ได้กีดกันเรื่องสีเรื่องความเชื่อทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับท่านไม่เป็นที่ปรึกษาผมหรอกผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีโรแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ